สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตไฮลักษ์รีโว่ร็อกโค่ KFC เรามากันที่ครัวแม่ศรีซอยโพแก้วแยก4ย่านบางกะปิครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องข้าวแกงโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยาปูที่จะให้เชฟทอมมี่เชฟฟางและคุณปุ้มได้ลิ้มลองจะโดนใจทั้ง3หรือไม่ติดตามเลยครับโอ้แม่ศรีนะคะน้ำยาปูให้ปูเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหแล้วถ้าเกิดปุ้มตักแบบนี้นี่เชฟทอมมี่จะเหลืออะไรทานล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวจะงั้นสั่งใหม่ที่นึงสั่งใหม่ได้ค่ะปุ้มรู้สึกว่าน้องใหม่ของเราเนี่ยก้มหน้าก้มตากินไม่ถูกใครเลยนะคะจริงๆลงมากินนะฮะว่าจะมาปากท้องนี่เลยเชฟฟางคะครับมาช่วยทำงานอะไรกันเชฟคะกินไหนนะคะเชฟนั่นน่ะสิผมนึกว่าเราจะมีโอกาสได้กินมากกว่าเขานะเนี่ยนี่เชฟฟางกินไปหลายคำแล้วนะคะเนี่ยโอ้แต่ว่าอย่างเนี่ยขนมจีนน้ำยาปูนี่ปุ้มถือว่ามีความหอมนะแต่ไม่ถึงกับเผ็ดมากนะแม่ก็คือเผ็ดนั่นแหละเผ็ดกำลังดีครับเกือบจะเผ็ดมากแต่ว่ายังไม่มากไปนะเขาจึงให้ผักมาเยอะแยะเลยไงนะแล้วอย่างไปร้านอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีผักขนาดนี้พุ่มเอ้ยค่ะเชฟก่อนจะกินขอผักดองให้หน่อยได้ไหมกุ้งฉ่ายแล้วก็ไอ้ไชโป้นะไชโป้เอ้ยเราทานขนมจีนกับไชโป้ด้วยเหรอคะแม่ค่ะมันจะออกหวานๆนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะคะเชฟฟางอยู่ไหนคะเชฟฟางอยู่ไหนคะเชฟฟางมาปะคะเนี่ยผมขอลาพักก่อนได้ไหมครับหมูฮ้องอร่อยมากเมื่อกี้เข้าไปนี่ก็ฟินมากครับฟินมากเลยก็แบบมันนุ่มละลายในปากมากโอ้อันนี้ใช้เวลาต้มนานแค่ไหนครับใช้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงแล้วก็มีเนื้อหมูส่วนไหนที่ต้องใช้พิเศษครับเราจะใช้สันคอแล้วก็3ชั้นผสมกัน2อย่างใช่ค่ะใช่ค่ะคือแม้ว่าถึงจะใช้สันคอนะแต่เห็นมั้ยน้ำนี่ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่เลยนะครับแสดงว่าตักออกเยอะนะก็ถ้าเกิดน้ำมันเยอะเราก็ต้องช้อนออกนะฮะแล้วก็เราจะไม่ใส่น้ำเลยจะเป็นน้ำของหมูที่ออกมาแล้วเราจะเคี่ยวจนแบบน้ำหมักซึมเข้าไปในเนื้อหมูจะไม่ได้เติมน้ำเข้าไปแม่ศรีเปิดร้านกี่โมงคะเปิดร้านเจ็ดโมงครับนี่ผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเจ็ดโมงเช้าแล้วไม่ได้สนใจจริงจริงตื่นมาทำอาหารตั้งแต่กี่โมงตีห้าค่ะโอ้ตีห้าทำทันนะคะบางอย่างเราก็ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้แล้วพอตอนเช้าเราก็ต้องทำขึ้นเตาได้เลยเรามีเตาตั้ง5เตาอ่ะแม่ศรีครับผมเจอมันอันนี้มันสีส้มอ่ะมันคือมันอะไรครับอันนี้เป็นมันเทศค่ะเอามันเทศเหรอมันเทศค่ะแต่ผมไม่เคยเห็นสีส้มเลยเนาะค่ะมันเทศค่ะแต่อร่อยมากครับปกติไม่เคยเจอในแกงนี้เลยถ้าที่ภูเก็ตเขาจะมีเป็นผักอย่างเงี้ยค่ะจะใส่มีมะละกอมีมันเทศถั่วฝักยาวมีมะเขือพวงหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองใช้ปลาอะไรครับใช้ปลาโอย่างเนื้อมันค่อนข้างที่ว่าไม่นิ่มเหมือนกับสแนปเปอร์นะเนื้อจะแข็งหน่อยเนื้อจะแข็งขึ้นหน่อยเพราะเรามาตุ๋นเนี่ยมันตุ๋นได้นานๆจะได้ไม่เละอ๋อนี่ครับนี่เลยคือจะไม่เละไงฮะพี่เชฟเจอมันอยู่ในไตปลาใช่ครับแล้วเมื่อกี้แม่ศรีบอกว่ามีมะละกอด้วยอ่ะมะละกอก็มีค่ะนั่นไงนั่นละมะละกอเขาใส่ด้วยเหรอแม่เป็นมะละกอใส่ด้วยใส่ด้วยถ้าเป็นที่ภูเก็ตก็ต้องใส่มะละกอปกติเจอแต่ในแกงส้มแกงส้มนะแกงส้มมะละกอแต่ที่นี่จะเป็นแกงส้มหน่อไม้ดองแล้วก็แกงส้มคูนอันนี้ใส่เนื้อสัตว์อะไรบ้างครับข้างในนี้อันนี้จะเป็นเนื้อปลาค่ะปลาอะไรครับเป็นปลากรายเนื้อปลากรายแต่ถ้าเรามีปลาอินทรีย์ก็จะใช้เนื้อปลาอินทรีย์แล้วพวกเครื่องพริกแกงนี่คือตำเองหรือว่าเราเอามาจากใต้จากภูเก็ตจ้ะแม่พริกแกงนี่เราเอามาจากภูเก็ตเลยค่ะเมื่อก่อนก็ทำเองแต่ตอนหลังนี่เราแบบเยอะมากก็ไม่มีเวลามานั่งตำแต่เราก็ให้สูตรที่ทางภูเก็ตเขาทำแล้วส่งขึ้นมาค่ะส่งทางเครื่องบินนะคะเป็นสูตรของทางร้านแม่เราใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคือให้ที่บ้านก็ทำมาแล้วก็จะมีพวกเครื่องโม่เครื่องอะไรอ๋อคือที่บ้านใช้เครื่องโม่ด้วยเหรอครับใช่ค่ะโอ้ใช้เครื่องโม่เพราะสั่งที่สั่งมาก็ทีละ200 300โลโอ้จริงๆแล้วผมต้องบอกว่ามันดีต่อสุขภาพมากเลยนะข้าวแกงเพราะเราเลือกได้ว่าจะเอาเนื้อเอาผักเอาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็จึงกินขนมจีนน้ำยาปูนี่นะฮะกินผักเยอะคือมันก็ว่าบังคับให้เรากินผักนะที่จริงเนี่ยผักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่นะผมคิดว่าเราควรจะมาสอนใ
เด็กเนี่ยกินอาหารไทยนะแล้วก็กินผักเยอะๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายเขาด้วยดีเลยค่ะงั้นเจ๊กินผักเดี๋ยวดูกินเนื้อปูเองค่ะเจ๊แถวนี้ร้านข้าวแกงก็เยอะเนาะร้านอาหารใต้ก็เยอะทำยังไงครับให้ความนิยมของร้านนี้ไม่ตกครับอ๋อที่นี่อาหารคือต้องอร่อยครับนะแล้วก็ต้องสะอาดนะคะแล้วก็การบริการแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนี่นะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกค้าทุกๆโต๊ะที่สิจะทักทายทุกๆโต๊ะเลยไม่ว่าจะมาแบบไหนยังไงก็เป็นไงบ้างแม่มาคุยมาทักทายเองทักทายถ้าไม่ดีให้บอกให้บอกเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ซีเรียสเพราะว่าเราจะสนุกกับการที่ลูกค้าทานของเราแล้วเขารู้สึกว่าอร่อยเราก็จะเช็คทุกโต๊ะเลยว่าเป็นไงบ้างคะถ้ายิ่งอาหารเหลือนี่จะต้องถามเลยคือไม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าถ้าลูกค้าเข้ามาเยอะๆเราก็รู้สึกมีความสุขถ้าไม่อร่อยต้องบอกอร่อยครับผมยืนยันครับว่าอร่อยนะครับยืนยันนะเชฟพาใจมากผมชอบชมของลูกค้าค่ะอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะผมว่าอร่อยหมดอร่อยค่ะครับแล้วก็ร้านนี้นะสะอาดสะอ้านเนี่ยการทำอาหารเนี่ยเราต้องรักมันนะเมื่อเรารักมันสนุกกับมันนะมันจะออกมากับรสชาติของอาหารเลยนะครับนะวันนี้นะครับเราเลือกร้านของแม่ศรีเนี่ยเป็นร้านหนึ่งที่ว่าเราคิดว่าใช้ได้เลยทุกคนเห็นไหมเห็นดีด้วยนะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยนะครับเราก็มีของพิเศษนะซึ่งเฉพาะร้านที่ดีเท่านั้นเองจะได้รับจากเรานะครับค่ะที่ชอบมากินร้านนี้นะคะเพราะว่าอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ให้เยอะนะคะแล้วก็อาหารมีหลากหลายค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีผักที่วางไว้ให้ด้วยน้องก็บางทีก็ชอบทานแตงกวาทานอะไรได้บางอย่างค่ะก็อาหารที่นี่อร่อยแล้วก็เขาใช้เหมือนเขารู้สึกได้ว่าเขาใช้วัตถุดิบที่แบบสดสะอาดแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเหมือนมาพึ่งมื้อเช้าที่นี่เลยค่ะเพราะมีอาหารให้เลือกหลายหลากด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะถูกด้วยอาหารค่ะปริมาณอาหารก็ให้มากพอสมควรสำคัญรสชาติอร่อยมากค่ะอยากให้ชิมอย่างแรกไฮไลท์ก็คือเป็นน้ำยาปูครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหมูทอดเขาจะแบบว่ากรอบนอกนุ่มในจะไม่เหมือนที่อื่นน่าจะเป็นหมูคล้องกับแกงคั่วหน่อไม้นะคะซึ่งของเขาที่นี่มีชื่ออยู่แล้วนะคะน้ำพริกกะปิกับปลาทูแล้วก็เนี่ยค่ะหมูทอดแล้วก็ขนมจีนก็ทานมาหลายร้านก็รสชาติจะแตกต่างออกไปบางที่ก็จะเผ็ดแบบโดดเกินโดดมากเลยแต่ที่นี่คือพอเผ็ดแล้วยังมีกลมกล่อมการบริการด้วยเข้าใจลูกค้าค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็โอกาสนี้นะคะให้เชฟพัมมี่มอบหมวกใบนี้ให้กับแม่ศรีหน่อยค่ะโอเคครับนะผมมีความภูมิใจมากเลยนะครับที่ว่าจะมอบหมวกอันนี้ให้ซึ่งเป็นการหมวกการันตีว่าร้านนี้เป็นร้านสตรีทเชฟตัวจริงครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ให้เชฟฟางนะคะช่วยมอบผ้าที่ระลึกนะคะให้กับป้าศรีหน่อยนะคะนี่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมี2เชฟแล้วก็2สาวแต่แม่เขาสาวสาวเนอะแม่เขาสาวจริงๆอ่ะ54แล้วค่ะ50กว่าแล้วแม่ว่าแค่30กว่าก็นี่นะ54แสดงว่าอาหารปากใต้เนี่ยเจ๋งมากๆนะครับไม่สิครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับบอกจบจะอยู่ซอยโพแก้วแยก4ค่ะซอยโพแก้วแยก4นะครับโอเคเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 17:00 นนะคะเบอร์หมายเลขโทรศัพท์0818999020จ้ะเราก็กินอิ่มหนำพอสมควรแล้วนะค่ะนี่น้องใหม่นะครับค่ะเดี๋ยวคุณแม่เก็บตังค์เขาแล้วกันนะวันนี้เป็นตังค์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวครับไปค่ะรับคนล้างจานไหมครับคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะเมื่อนี้แม่เลี้ยงค่ะโอ้ยแม่เลี้ยงงั้นผมนั่งกินต่อคนเดียวแล้วกันนะได้เลยค่ะได้เลยสบายละด้วยความตั้งใจทำของดีๆให้ลูกค้าชื่อร้านครัวแม่ศรีจึงครองใจคนที่ได้ไปลิ้มลองเราขอเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆร้านที่มีความตั้งใจขอให้ประสบความสำเร็จแบบร้านครัวแม่ศรีแห่งนี้นะครับประทับใจความที่แม่ศรีรักอาหารนะฮะรักการทำอาหารทุกอย่างที่แม่ศรีพูดมามันเป็นเคล็ดลับในการทำให้ร้านอาหารมันประสบความสำเร็จวัตถุดิบต่างๆใส่แต่ของดีๆเข้าไปหมูชิ้นใหญ่ๆปลาชิ้นใหญ่ๆปูชิ้นใหญ่ๆเชฟคิดดูอันนี้เห็นด้วยว่าชิ้นใหญ่แบบเห็นได้ชัดว่าใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรแต่ละอย่างเนี่ยทำให้รสชาติออกมาได้อร่อยจริงๆนี่นะครับคือความตั้งใจของแกนี่มันแบบมันทำให้อาหารทุกจานนี่มันอร่อยแล้วมันเข้มข้นแล้วมันรู้สึกได้จริงๆว่ามันอร่อยกว่าใช่หลังจากที่เราชิมแล้ว
ผมว่า1รสชาติของเขานะอร่อยเขาก็สามารถเอาอาหารปักใต้สไตล์ภูเก็ตเอามาทำได้ดีมากนะครับความสะอาดสะอ้านของร้านนี้ผมยังเห็นเขามากวาดเกิดมาตลอดเวลานะครับแล้วเจ้าของร้านแล้วก็คนทำงานทุกคนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากยังไงก็มาสนับสนุนกันนะครับมีคนมาเยี่ยมเยียนเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยนะฮะวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่เชฟท่านได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มอบความรู้สึกดีๆให้พี่ศรีในวันนี้นะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะอย่าไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทำอาหารสนุกสนุกมันๆให้ดูร่วมกับเชฟฟางนะครับครับตอนนี้ขอกินก่อนนะอุ้ยลาปากลาปากอีกแล้วค่ะช่วงหน้าเชฟทอมมี่จะรังสรรค์เมนูที่ได้ไอเดียมาจากร้านอาหารครัวแม่สีดูสิว่าจะเป็นอะไรช่วงหน้าครับ